ฟินฟินบุ๊กเรื่องเล่าจากชั้นหนังสือตัวหนังสือในวันนี้จากหนังสือ How to Win Friends and Influence People วิธีชนะมิตรและจูงใจคนโดยเดลคาร์เนกี้หนังสือเล่มนี้ถูกพิมพ์ครั้งแรกเป็นภาษาอังกฤษในสหรัฐอเมริกาในปีพ.ศ. 2491และถูกแปลเป็นภาษาไทยและพิมพ์ครั้งแรกโดยสำนักพิมพ์ขอจิตเมธในปีพ.ศ. 2492หนังสือเล่มนี้ถือได้ว่าเป็นตำนานของหนังสือ How to ที่ดีที่สุดเล่มหนึ่งเป็นหนังสือที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงเป็นแนวจิตวิทยาที่เน้นการสร้างสายสัมพันธ์กับคนรอบข้างสิ่งที่ผู้อ่านจะได้รับจากหนังสือเล่มนี้จะแตกต่างกันในแต่ละคนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่สัมผัสมาในชีวิตผู้เล่าเองได้อ่านหนังสือเล่มนี้ครั้งแรกตอนศึกษาอยู่มัธยมตอนปลายและได้อ่านจบอีกครั้งในช่วงทำงานแล้วซึ่งสิ่งที่ได้รับจากการอ่านในแต่ละครั้งนั้นจะค่อนข้างแตกต่างกันเพราะเมื่อเวลาผ่านไปเราก็จะมีมุมมองชีวิตที่แตกต่างจากเดิมถึงแม้ว่าสไตล์การเขียนส่วนใหญ่จะใช้ตัวอย่างของเคสชาวอเมริกันและเป็นตัวอย่างที่อยู่ในยุคที่ค่อนข้างจะเก่ามากเพราะตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีลินคอนเลยทีเดียวประมาณ75ปีมาแล้วแต่ก็คลาสสิกและก็ยังสามารถนำคำสอนและข้อคิดต่างๆมาประยุกต์ใช้ได้กับชีวิตและการทำงานของคนไทยในปัจจุบันได้ค่ะมีตัวเลขระบุว่าหนังสือเล่มนี้ได้มีคนซื้อไปแล้ว15ล้านคนทั่วโลกคำแนะนำที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้อาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องพื้นแต่เชื่อว่ายังสามารถใช้ได้ผลในปัจจุบันนี้ในหนังสือจะแบ่งออกเป็น6พาร์ทด้วยกันวันนี้ขอสรุปสาระสำคัญของทั้ง6พาร์ทนั้นมาให้ท่านผู้ฟังนะคะเทคนิคการชนะมิตรและจูงใจคนโดยเดลคาร์เนกี้1. สร้างความประทับใจแรกด้วยรอยยิ้มสิ่งที่สะท้อนความคิดของคุณมากที่สุดก็คือการกระทำถ้าคุณอยากสื่อสารให้คนที่เพิ่งเจอหน้ากันรู้ว่าผมชื่นชอบและยินดีอย่างยิ่งที่ได้พบคุณแค่ยิ้มให้เขาก็เพียงพอแล้วคนเราต่างก็อยากให้คนอื่นยิ้มให้ถ้ามีคนยิ้มให้กับคุณคุณมีแนวโน้มที่จะชอบเขาโดยอัตโนมัติลองสังเกตได้จากรอยยิ้มของเด็กๆซึ่งเวลาเราเห็นแล้วจะทำให้เรารู้สึกอบอุ่นและสดชื่นนักจิตวิทยาเปิดเผยผลการวิจัยว่าการยิ้มมีการเชื่อมโยงกับอารมณ์ทางบวกการยิ้มนำไปสู่อารมณ์ด้านบวกและอารมณ์ด้านบวกก็นำไปสู่การยิ้มนั่นหมายความว่าการยิ้มไม่เพียงทำให้คนมีความสุขแต่ยังนำพาอารมณ์ด้านบวกเข้าสู่ตนเองด้วย 2. ถ้าอยากให้คนมาชอบอย่าวิจารณ์คนอื่นการวิพากษ์วิจารณ์และชี้ถึงข้อผิดพลาดให้คนอื่นรับรู้นั้นไม่ได้ส่งเสริมให้อีกฝ่ายเปลี่ยนพฤติกรรมและก็ไม่ได้ช่วยให้พวกเขาเรียนรู้อะไรเพิ่มเลยเพราะโดยพื้นฐานแล้วมนุษย์จะถูกปลุกเร้าด้วยอารมณ์มากกว่าเหตุผลแม้ว่าคำวิพากษ์วิจารณ์นั้นจะได้รับการไตร่ตรองมาดีแล้วผลลัพธ์ที่ออกมามักจะไม่เป็นไปตามที่หวังไว้คนที่ถูกวิจารณ์จะไม่ฟังสิ่งที่คุณพูดจริงๆพวกเขาจะรู้สึกเหมือนถูกโจมตีปฏิกิริยาโต้ตอบอัตโนมัติของพวกเขาคือการป้องกันด้วยการตอบโต้ดังนั้นแม้การวิจารณ์คนอื่นอาจช่วยให้คุณระบายความอัดอั้นในใจแต่ในระยะยาวอาจทำให้อีกฝ่ายชอบคุณน้อยลงบุคคลที่ประสบความสำเร็จหลายคนไม่เคยวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นในที่สาธารณะเลยเบนจามินแฟรงคินเคยบอกว่าความลับความสำเร็จของเขาคือการไม่พูดว่าร้ายคนอื่นอับราฮัมลินคอนได้เรียนรู้บทเรียนนี้ผ่านประสบการณ์ส่วนตัวเขาเคยตอกหน้าฝ่ายตรงข้ามผ่านคอลัมน์ในนิตยสารชื่อดังจนวันหนึ่งคำวิจารณ์ของเขาเกือบกลายเป็นชนวนให้เขาต้องดวลดาบกับอีกฝ่ายหนึ่งโชคดีที่ทั้งสองนั้นสามารถตกลงกันได้ก่อนเหตุการณ์นี้จึงเป็นบทเรียนสำคัญอย่างยิ่งแก่ลินคอนนับตั้งแต่นั้นมาลินคอนไม่เคยวิจารณ์คนอื่นในที่สาธารณะอีกเลยไม่กี่ปีต่อมาสงครามกลางเมืองเริ่มคุกรุ่นลินคอนกล่าวกับบรรดาผู้ที่สบถต่อชาวใต้ไว้อย่างน่าจดจำว่าอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์พวกเขาเลยหากเราอยู่ในสถานการณ์เดียวกับพวกเขาก็คงทำแบบนั้นเหมือนกันการวิพากษ์วิจารณ์ใครสักคนเป็นเรื่องง่ายแต่คุณต้องกล้าให้อภัยในความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องของอีกฝ่ายด้วยถ้าคุณอยากให้ผู้อื่นมาชอบคุณลองเอาใจเขามาใส่ใจเราหาต้นเหตุที่ผลักดันให้พวกเขาทำพลาดสร้างกฎกับตัวเองเลยว่าอย่าวิจารณ์คนอื่นในที่สาธารณะเพราะคำติชมนั้นอาจกลับมาทำร้ายคุณได้ในที่สุด 3. ถ้าคุณต้องการขอความช่วยเหลือจากคนอื่นให้กล่าวคำชื่นชมบ่อยๆคุณจะหาคนมาช่วยคุณได้อย่างไรลองกระตุ้นคนที่คุณอยากให้ช่วยงานด้วยรางวัลง่ายๆนั่นคือคำชื่นชมอย่าง
จริงใจหนึ่งในแรงผลักดันที่สำคัญที่สุดต่อพฤติกรรมของมนุษย์คือความปรารถนาที่จะได้รับการชื่นชมจากผู้อื่นเราทุกคนล้วนชอบคำชมเชยอยากได้ยินว่างานที่คุณทำนั้นมันดีมากๆหลายคนบอกไว้ว่าอารยธรรมที่เกิดขึ้นบนโลกนั้นเกิดจากความต้องการของมนุษย์ที่อยากจะได้คำสรรเสริญคำชมเชยและการยกย่องผลักดันไม่ว่าจะเป็นนักปีนเขาคว้าเชือกและอุปกรณ์เดินทางไปเนปาลเพื่อปีนเอเวอเรสต์ผลักดันให้ศิลปินเขียนนวนิยายชื่อก้องโลกหรือแม้กระทั่งผลักดันให้นักธุรกิจสร้างอาณาจักรมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์คุณต้องทำให้คนที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือรับรู้ว่าคุณคือคนที่พร้อมจะมอบคำชื่นชมไม่ใช่คำวิพากษ์วิจารณ์หากคุณอยากเป็นคนที่น่าช่วยเหลือหรืออยากให้คนอื่นร่วมงานด้วยให้พูดคำง่ายๆเช่นขอบคุณค่ะขอบคุณครับหรือขอโทษค่ะขอโทษครับแต่ระวังอย่าชื่นชมแบบโอเวอร์จนกลายเป็นการยกยอปอปั้นเพราะอีกฝ่ายจะมองออกและเขาจะเพิกเฉยต่อคำพูดของคุณคำชื่นชมของคุณต้องมาจากความจริงใจและซื่อสัตย์กวีผู้โด่งดังนามว่า Ralph Waldo Emerson ได้กล่าวไว้ว่าทุกคนที่ผมได้พบนั้นมีบางด้านที่เก่งกว่าผมแน่ๆดังนั้นคุณจะหาสิ่งที่จะชื่นชมและเรียนรู้จากพวกเขาได้เสมอถ้าคุณปฏิบัติต่ออีกฝ่ายด้วยความเคารพเขาจะรับรู้ถึงความจริงใจและคุณค่าที่คุณมอบให้อย่างง่ายดายแล้วเขาจะชอบและสนุกที่ได้ทำงานร่วมกับคุณ 4. ถ้าคุณอยากให้คนอื่นมาสนใจคุณต้องสนใจเขาก่อนเราทุกคนล้วนอยากให้มีผู้ฟังที่ดีมารายล้อมเวลาพูดถ้าผู้ฟังเชียร์ให้เราเล่าเรื่องเกี่ยวกับตัวเราก็จะยิ่งน่ายินดีมนุษย์ทุกคนถูกสร้างขึ้นมาให้สนใจในเรื่องของตัวเองอยู่แล้วด้วยเหตุนี้เราจึงรู้สึกยินดีทุกครั้งเมื่อพบปะกับใครบางคนที่สนใจเรื่องของเราถ้าคุณอยากให้คนอื่นมาชอบและสนใจจงเป็นผู้ฟังที่ดีการฟังที่ดีหมายถึงการให้ความสนใจเต็มร้อยกับผู้พูดพยายามแสดงให้คู่สนทนาเห็นว่าคุณอยากเรียนรู้ทุกสิ่งที่พวกเขาพูดอย่าขัดจังหวะหรือก่อกวนให้คู่สนทนาเสียสมาธินักจิตวิทยาผู้โด่งดังซิกมันฟรอยด์ได้รับการกล่าวขวัญในด้านทักษะการฟังมากๆฟรอยด์เชี่ยวชาญในการทำให้คู่สนทนารู้สึกสบายใจที่ได้พูดคุยด้วยจนยอมเปิดเผยเรื่องประสบการณ์ส่วนตัวและอารมณ์ลึกๆให้ฟรอยด์ทราบเสมอในทางกลับกันการพูดเรื่องของตัวเองมากเกินไปจะทำให้คนอื่นเริ่มไม่ชอบคุณถ้าคุณเอาแต่พูดเรื่องตัวเองก็เหมือนกับบ่งชี้โนยยะว่าฉันคือศูนย์กลางของจักรวาลคนรอบข้างก็จะเริ่มถอยหนีไปเรื่อยๆดังนั้นเพื่อให้เป็นที่ชื่นชอบมากขึ้นลองพยายามเป็นผู้ฟังที่ดีและสนับสนุนให้ผู้อื่นพูดเยอะๆโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับตัวเขาเอง5. แสดงความชื่นชมคนอื่นด้วยการพูดถึงสิ่งที่สำคัญของพวกเขาทุกคนล้วนอยากสนทนากับผู้ฟังที่ดียิ่งได้พูดคุยกับคนที่มีความรู้ในเรื่องที่ตนสนใจก็จะยิ่งสนุกทุกคนชอบพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่มีความสำคัญต่อพวกเขาเช่นอาชีพหรืองานอดิเรกจึงไม่แปลกที่คนเราจะชอบกลุ่มคนที่มีความสนใจเหมือนกันเมื่อใดก็ตามที่ Theodore Roosevelt จะพบปะกับใครสักคนเป็นครั้งแรกอดีตประธานาธิบดีสหรัฐคนนี้จะเตรียมตัวด้วยการศึกษาหัวข้อที่อีกฝ่ายสนใจ Roosevelt เข้าใจดีว่าการรู้จักใครสักคนนั้นต้องอาศัยความสามารถในการพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่อีกฝ่ายให้ความสำคัญมากที่สุดแน่นอนว่ามีหัวข้อหนึ่งที่ทุกคนใส่ใจร่วมกันนั่นคือตัวเองทุกคนเชื่อว่าตัวเองคือหัวข้อที่มีคุณค่าน่าดึงดูดที่สุดและรอให้อีกฝ่ายยืนยันความเชื่อนี้อดีตนายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักรอังกฤษที่ชื่อเบนจามินดิสราเอลีกล่าวไว้ถูกต้องว่าถ้าคุณคุยเรื่องของอีกฝ่ายแล้วเขาจะฟังได้เป็นชั่วโมงครั้งหนึ่งเดลคานากี้อยากปลุกให้พนักงานกระฉับกระเฉงมีชีวิตชีวามากขึ้นในวันที่น่าเบื่อที่สุดคานากี้จึงนั่งถามตัวเองว่าพนักงานคนนี้มีจุดไหนให้ชื่นชมบ้างนะจากนั้นเขากล่าวกับพนักงานอย่างจริงใจว่าผมอยากมีทรงผมแบบคุณจังครับแค่นี้พนักงานคนนั้นก็รู้สึกมีความสำคัญขึ้นมาในสถานการณ์จริงถ้าไม่รู้ว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรให้นึกถึงกฎทองข้อนี้คือจงปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนกับที่คุณอยากให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อคุณข้อ6ทุกคนย่อมอยากให้มีคนชื่นชมและจดจำสิ่งต่างๆเกี่ยวกับตัวเองได้
ถ้าคุณต้องการชนะใจผู้อื่นจงแสดงความชื่นชมอย่างเต็มใจและแสดงให้อีกฝ่ายเห็นว่าคุณสนใจในตัวเขาจริงๆสนใจในสิ่งที่พวกเขาพูดและพยายามจดจำสิ่งที่พวกเขาบอกคุณควรทักทายผู้อื่นด้วยความร่าเริงทำตัวเป็นผู้ฟังที่ดีและอย่าลืมจดจำรายละเอียดเล็กๆเช่นชื่อและวันเกิดคุณอาจต้องใช้ความพยายามเล็กน้อยอาจต้องมีการจดบันทึกหลังจากการพบปะบ้างแต่สิ่งเหล่านี้แน่นอนว่าจะสร้างผลตอบแทนให้คุณได้ในระยะยาวเคล็ดลับที่ง่ายที่สุดที่ช่วยสร้างเสน่ห์ให้กับตัวเองคือจดจำและพูดชื่อของอีกฝ่ายบ่อยๆเพราะเราทุกคนล้วนอยากได้ยินชื่อของตัวเองเมื่อใดก็ตามที่คุณพบคนหน้าใหม่โปรดจำชื่อและพยายามพูดชื่อนั้นประกอบการสนทนาแล้วอีกฝ่ายจะเริ่มชอบคุณเทโอดอร์รูสเวลต์ได้รับความนิยมในหมู่พนักงานเพราะเขามีนิสัยชอบทักทายทุกคนด้วยชื่อจริงของคนนั้นๆ นอกจากนี้เขายังตั้งใจฟังสิ่งที่พนักงานพูดและพยายามจดจำสิ่งที่พนักงานบอกเขาให้ความชื่นชมต่อผู้อื่นเสมอและไม่แปลกที่รูสเวลต์จะเป็นหนึ่งในประธานาธิบดีที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาข้อ7หลีกเลี่ยงข้อโต้แย้งทุกกรณีการโต้แย้งไม่มีข้อดีไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรฝ่ายตรงข้ามก็จะยังคงไม่เห็นด้วยกับคุณแถมจะยังเพิ่มความขุ่นเคืองไม่พอใจต่อตัวคุณและข้อโต้แย้งของคุณดังนั้นวิธีแก้วิธีเดียวก็คือหลีกเลี่ยงการถกเถียงตั้งแต่ต้นแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ลองหยุดฟังเพราะบางทีการที่คนอื่นกล้าท้าทายมุมมองของคุณอาจเป็นเรื่องดีก็ได้ขอบคุณอีกฝ่ายสำหรับข้อมูลที่ให้มาแล้วตัวคุณก็ลองคิดติดตามข้อมูลใหม่นั้นทิ้งอารมณ์หัวร้อนไปก่อนอย่ารีบปากไวโต้เถียงโดยฉับพลันเพราะอยากจะยัดเยียดความคิดของคุณให้กับเขาจะให้ดีทั้งสองฝ่ายควรรักษาระยะห่างเพื่อให้แต่ละฝ่ายได้คิดถึงเรื่องนี้อย่างถี่ถ้วนแล้วค่อยมาจับเขาคุยกันตอนที่อารมณ์เย็นลงแล้วเท่านั้นข้อ8อย่าตัดสินว่าคนนั้นผิดคนนี้ผิดเพราะคุณจะได้แต่ความขุ่นเคืองกลับมาเมื่อใดก็ตามที่คุณบอกใครสักคนว่าคุณคิดผิดหรือเห็นไหมล่ะมันเห็นอย่างนี้อยู่แล้วเท่ากับคุณกำลังบอกผู้อื่นว่าฉันฉลาดกว่าคุณนี่คือเป็นการโจมตีความมั่นใจในตัวเองของอีกฝ่ายโดยตรงทำให้เขาเสียความรู้สึกคุณควรรู้จักถ่อมตนและเปิดใจให้กว้างให้อีกฝ่ายทบทวนมุมมองของตนเองให้ละเอียดยิ่งขึ้นด้วยการพูดประมาณว่าผมคิดต่างจากคุณนะแต่ผมอาจจะคิดผิดก็ได้ผมพลาดอยู่บ่อยครั้งงั้นลองมาดูข้อเท็จจริงเรื่องนี้กันอีกครั้งดีกว่าถ้าคุณเริ่มต้นการคัดค้านแบบนี้ฝ่ายตรงข้ามจะลดดีกรีความไม่พอใจลงและอาจหันมาฟังประเด็นของคุณด้วยซ้ำวิธีนี้จะช่วยเปลี่ยนฝ่ายตรงข้ามให้กลายเป็นพันธมิตรได้อย่างรวดเร็วทำให้คุณเปลี่ยนความคิดของอีกฝ่ายได้ง่ายขึ้นเบนจามินแฟรงคลินนำเคล็ดลับนี้ไปใช้เมื่อเขาพูดคุยกับคนอื่นเขาจะตัดคำประเภทแน่นอนและอย่างไม่ต้องสงสัยทิ้งไปเลยเพราะเขาคิดว่าคำศัพท์เหล่านี้นั้นเป็นการสะท้อนความคิดที่แข็งกระด้างแฟรงคลินเลยหันมาใช้คำว่าผมคิดว่าหรือข้อ9เมื่อใดก็ตามที่คุณทำผิดพลาดให้ยอมรับผิดทันทีเราทุกคนล้วนต้องเคยทำผิดพลาดกันมาทั้งนั้นเมื่อใดก็ตามที่ใครบางคนกำลังดุด่าคุณวิธีง่ายๆที่จะกดมิวเสียงคำรามของอีกฝ่ายก็คือการยอมรับความผิดพลาดในทันทีหลังจากที่คุณทำผิดพลาดเพียงไม่กี่วินาทีในหัวของอีกฝ่ายก็วางแผนที่จะตวาดใส่คุณแล้วถ้าในช่วงขณะนั้นคุณออกตัวยอมรับผิดก่อนสถานการณ์จะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือแคเนกี้เรียนรู้บทเรียนนี้จากประสบการณ์ตรงครั้งหนึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจจับเขาข้อหาพาสุนัขออกมาเดินเล่นโดยไม่ใส่ตะกร้อครอบที่ปากสุนัขก่อนที่ตำรวจจะอ้าปากคาเนกี้ก็แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการกระทำที่ไม่เหมาะสมของตนเองเจ้าหน้าที่ตำรวจคนนั้นถึงตกใจและรีบรับคำขอโทษและปล่อยคาเนกี้ไปโดยไม่เรียกร้องค่าปรับใดๆข้อ9ตะล่อมให้อีกฝ่ายพูดว่าใช่ให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ถ้าคุณอยากโน้มน้าวให้อีกฝ่ายเปลี่ยนความคิดอย่าเปิดเผยให้เขารู้ตรงๆว่าคุณตั้งใจจะทำอะไรไม่มีใครอยากที่จะเปลี่ยนความคิดตนเองดังนั้นคุณต้องทำหน้าที่ชักจูงพวกเขาทางอ้อมก่อนอื่นให้พยายามเอาชนะใจพวกเขาด้วยการแสดงความสุภาพอ่อนโยนถ้าคุณวู่วามฝ่ายตรงข้ามจะเลิกฟังคุณทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์นี้จงแสดงความสนใจร่วมทำให้ชัด
จนว่าทั้งคุณและคู่สนทนามีเป้าหมายเดียวกันอย่าเปิดเผยมุมมองของคุณก่อนที่จะมั่นใจว่าอีกฝ่ายเชื่อว่าคุณอยู่ฝั่งเดียวกับเขาแล้วเมื่ออีกฝ่ายเห็นว่าเป้าหมายของคุณเป็นในทิศทางเดียวกันกับตนแล้ววิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการชักจูงให้อีกฝ่ายยอมรับความเห็นของคุณก็คือทำให้เขาเห็นด้วยกับคุณบ่อยครั้งที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่ออีกฝ่ายเห็นว่าเป้าหมายของคุณเป็นทิศทางเดียวกับตนแล้วแตกประเด็นคำถามออกเป็นคำถามย่อยๆที่จะตอบได้แค่คำว่าใช่ให้เขาพูดคำว่าใช่ให้บ่อยที่สุดเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังวิธีนี้ก็คือหลักการของโซเครติสที่กล่าวไว้อย่างเรียบง่ายว่ายิ่งคุณได้ยินคำว่าใช่ระหว่างการสนทนามากเท่าไหร่โอกาสที่คุณจะได้รับการตอบรับว่าใช่ในข้อเสนอสุดท้ายก็จะมากขึ้นเท่านั้นด้วยหลักการนี้คุณสามารถทำให้ผู้อื่นเห็นด้วยกับความคิดที่พวกเขาเคยต่อต้านอย่างรุนแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยทีเดียวการสรุปทั้งหมดนี้เกิดจากการถอดบทความของผู้เล่าทุกท่านสามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้เพื่อที่จะได้เห็นมุมมองที่แตกต่างไปจากผู้เล่าได้ความอย่างไรนำมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ในคอมเมนต์ค่ะทั้งนี้อยากให้ทุกท่านไปอ่านเพิ่มเติมค่ะแล้วมาร่วมพูดคุยกันค่ะมาร่วมเปิดหนังสือหน้าต่อไปพร้อมๆกันกับฟินฟินบุ๊กเรื่องเล่าจากชั้นหนังสือ